ที่14วันนี้เหรอ15พรุ่งนี้บางคนบอกว่าหวยจะออกแต่ความจริงไม่ออก16อ่ะไม่ออกไม่ออกทำไมอะคะพรุ่งนี้หวยไม่ออกเพราะว่ามันเป็นวันครูอ๋อคุณครูไม่เล่นหวยครับคุณครูไม่เล่นหวยครับเฮ้ยจริงเหรอจริงสิแน่นะแน่สิไม่หรอกเขาก็ถือว่าเป็นวันคุณครูนะครับก็เลี่ยงออกไปเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยเขามองว่าการเล่นหวยเล่นเบอร์นี่คือการเล่นการพนันนะครับการเล่นการพนันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งของในทางคำสอนทางศาสนาพุทธนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีส่วนที่ถูกกฎหมายแล้วก็ใช่พอมันถูกกฎหมายปั๊บมันก็เป็นการพนันไหมไม่เป็นเนาะเป็นการเสี่ยงโชคอะเป็นการพนันอย่างอ่อนโอ้มีแบบนี้ด้วยเหรอมีแบบนี้ด้วยใครพูดเนี่ยเป็นการพนันแบบซอฟต์พาวเวอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมมีอย่างอ่อนมีอย่างแข็งด้วยมีซอฟต์โฆษกบอกอะคะโฆษกกองสลากอ๋อเป็นการพนันแบบอย่างอ่อนและอย่างแข็งคือป๊อกเด้งหรือไงฮะหรือว่าอะไรครับฮะพุ่มกับถ้าป๊อกเด้งนี่คืออย่างอะไรฮะการพนันอย่างอ่อนไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันวันที่16เนี่ยไม่ออกนะครับไปออกวันที่17ก็คือวันไม่หมุนไม่หมุนไม่หมุนชาวบ้านเขาจะเรียกไม่หมุนวันนี้สำนักงานสลากไม่หมุนวันหวยออกจ้าแต่ตอนนี้ท่านมีอะไรหรือยังถ้ายังไม่มีคืออะไรถ้ายังไม่มีอะไรติดไม้ติดมือท่านดูเรื่องต่อไปไม่ได้นะท้าวเวสสุวรรณมีเคราครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปที่นี่บริเวณลานบุญวัดธรรมปัญญาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโอ้ยท้าวเวสสุวรรณมีเคราครับอันนี้คือเขาปั้นให้ท่านมีเคราหรือว่าอย่างไรคือจริงๆที่วัดนี้นะมีท้าวเวสสุวรรณเนี่ยทั้งหมด9องค์นะแต่มีองค์หนึ่งสีทองใบหน้าสีดำนี่ฮะแปลกเนาะตัวสีทองใบหน้าสีดำแต่เคราของท่านเป็นสีน้ำตาลเป็นของจริงครับเป็นสีน้ำตาลแต่เคราเนี่ยนะฮะอัญเชิญผึ้งทั้งหลายมาทำเคราให้ครับไม่ได้อาศัยช่างนะเป็นผึ้งครับโอ้ชาวบ้านเห็นดังนั้นก็ปกติก็ไหวผึ้งหรือแตนพี่เอาดีๆเพราะว่ามันเหมือนรังแตนมากกว่าเหมือนรังแตนใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเหมือนรังแตนขาวๆอ่ะคล้ายๆรังแตนรังแตนปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะโอ้รังแตนรังแตนท่านเจ้าวาดท่านพระครูสุธรรมปัญญาวุฒิครับท่านบอกว่าตอนเช้าไปบิณฑบาตขากลับเดินผ่านท้าวเวสสุวรรณนะครับทั้ง4ทิศแหละก็เห็นว่าท้าวเวสสุวรรณที่ตั้งอยู่ตรงกลางเนี่ยมีฝูงแตนบินมาเกาะทำรังเป็นจำนวนมากเลยมองแล้วก็คล้ายกับองค์ท้าวเวสสุวรรณท่านมีเคราชาวบ้านทราบข่าวก็แห่มากราบไหว้เพิ่มเติมครับขอโชคขอลาภเพราะว่ามันใกล้วันหวยออกอย่างสิก็รอวันที่17ก่อนไงไม่ใช่ได้อะไรบ้างเขาก็มีการจุดธูปอะไรต่อมีอะไรนะฮะตอนนี้ธูปก็มาเทียนใช่ไหมแล้วธูปสมัยนี้มันไม่เหมือนธูปสมัยก่อนนะมันมีเลขไม่รู้ใครเป็นคนต้นคิดนะใส่เลขใส่เบอร์ไว้ที่ธูปเดี๋ยวอยากสัมภาษณ์เหมือนกันนะใครเป็นคนแล้วคุณคิดดูสิทุกคนซื้อหมดแล้วก็มีเลขทุกคนแต่มันก็ดีนะของใครของมันมันก็ต้องมีคนถูกแหละมันเยอะขนาดนี้เลขใครเลขมันไงคนคิดทำทูปใส่เลขนี่ก็ช่างคิดจริงๆนะครับเดี๋ยวไปฟังท่านเจ้าวาดฮะมาก่อนที่เขาพระเวสสุวรรณก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าปีนี้เป็นปีมะโรงพระเวสสุวรรณคนให้โชคลาภก็จะมาบ้างก็มานั่งป่าใจว่าอยู่ๆก็มีการมาเกาะก็แสดงว่าให้โชคลาภของท่านทั้งหลายที่ได้มีความสุขก็ขออนุโมทนาบุญด้วยได้เป็นบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้มาเกาะท้าวเวสสุวรรณทั้งสี่ทิศเดี๋ยวจับตาดูชี้ไปอะไรดีครับผมโปรดิวเซอร์บก.บอกให้ดูว่ามันมีอะไรต้องดูข่าวจบแล้วนะนี่ไงนี่ไงถ่ายรูปแล้วแต่ข่าวจบแล้วนะนี่ไงไม่รู้ของใครมาช่วยเอากลับไปด้วยนะครับเลขทูบของท่านเนี่ยมันมีทูบเอาจริงๆมันมีทุกอันไม่รู้จะอันไหนพี่กระพูก็แล้วแต่บุญใครกรรมมันแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงคุณไม่เชื่อเรื่องของคุณ